ิดวันนี้ไทยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3,893 รายเสียชีวิตอีก38รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 3,893 รายผู้ป่วยสะสม 2,159,542 รายรวมยอดติดเชื้อสะสม 4,382,977 รายเสียชีวิต38รายเสียชีวิตสะสม 29,550 รายหายป่วยกลับบ้าน 7,323 รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว 63,337 ราย